พอเขาบอกว่าเป็นโรคไตต้องกินไข่ขาวมื้อละ2ฟองบางคนกินทั้งนมชงบางคนกินทั้งโปรตีนผงบางคนกินทั้งไข่ขาวนะคะคำถามคือ BUN มันจะไม่สูงได้อย่างไรโรคไตต้องกินไข่ขาวแล้วบางคนไม่ทราบเข้าใจผิดเข้าใจที่ไหนเข้าใจตรงที่ว่าตัวเองก็กินเนื้อสัตว์แล้วกินเนื้อสัตว์ไปแล้วประมาณสัก4ช้อนโต๊ะแล้วทุกคนแล้วก็ไปบวกไข่อีก2แล้วทำแบบนี้ทุกมื้อสรุปก็คือค่า BUN สูงเกิน20พอค่า BUN สูงปุ๊บมันจะเกิดอาการบวมมันจะเกิดอาการเริ่มเหนื่อยมันจะเกิดอาการเพลียนะคะดังนั้นใครที่คุมอาหารแล้วกินไข่ขาวผิดก็คือกินเพิ่มไม่ได้รวมเข้าไปอยู่ในโปรตีนด้วยต้องไปคำนวณคิดวิเคราะห์ใหม่นะคะทุกคนเพราะว่าลินเจอคำถามนี้เยอะมากทุกวันเจอทุกวันนะคะมีหลายท่านที่ยังไม่เข้าใจเลยนะคะแล้วก็คุมอาหารเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ค่าเลือดก็ไม่ดีขึ้นค่า BUN ก็ไม่ดีขึ้นสักทีนะคะมีเคสหนึ่ง BUN 80ทุกคนเพิ่งเจอมาเช้าเลยนะคะ BUN 80สิ่งที่จะทำได้ก็คืออย่างแรกเลยคุณต้องกินโปรตีนเกินมาจากทางใดก็ทางหนึ่งแน่นอนนะคะนมชงไปดูนะคะบางคนกินทั้งนมชงบางคนกินทั้งโปรตีนผงบางคนกินทั้งไข่ขาวนะคะคำถามคือ BUN มันจะไม่สูงได้อย่างไรนะคะไปคิดวิเคราะห์แยกแยะออกมาให้ถูกนะคะทุกคนว่าโปรตีนที่เรากินเนี่ยไปในแต่ละมื้อเนี่ยเราต้องรู้นะว่าอะไรกินแล้วให้โปรตีนนะไม่ใช่ว่าพอเขาบอกว่าเป็นโรคไตต้องกินไข่ขาวมื้อละ2ฟองอะไรก็ตามอ่ะแต่ลืมไปหักลบกับเนื้อสัตว์ที่กินอยู่ด้วยไม่ได้นะคะทุกคนอันตรายถึงชีวิตเลยนะคะ BUN ขึ้นสูงเกิน20 30 30ยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่40เริ่มมีอาการบวมบ้างไม่บวมบ้าง50 60 80 100นึงนี่คือบวมไม่ไหวแล้วนะคะอาจจะมีบางคนเข้าห้อง ICU ไปแล้วด้วยนะคะดังนั้นเตือนกันนะคะเตือนกันใครรู้ใครเห็นนะคะแชร์ออกไปนะคะแชร์ออกไปนะคะโรคไตกินไข่ขาววันละกี่ฟองดีคุณรินนะ3ข้อง่ายๆข้อที่1รู้หรือยังว่ากินไข่ขาวเราได้โปรตีนข้อที่2รู้ระยะไตของคุณหรือยังข้อที่3คำนวณออกมาให้เหมาะสมค่ะแล้วค่อยไปเลือกว่าจะกินโปรตีนอะไรซึ่งไข่ขาวเป็นหนึ่งในนั้นแต่ทำไมก็ถึงให้กินไข่ขาวนะคะสำหรับไตระยะ5เลยนะคะหรือระยะ4ท้ายนะที่ต่ำกว่า20เพราะไข่ขาวเป็นกลุ่มโปรตีนที่เป็นโปรตีนดีหรือโปรตีนสะอาดนะคะสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องใช้กระบวนการย่อยเยอะร่างกายแอบซอบเข้าไปใช้งานได้เลยพอเขาไม่ใช้กระบวนการย่อยเยอะเนี่ยของเสียที่มันเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการย่อยมันก็จะลดลงนะคะก็จะทำให้คุณเนี่ยสุขภาพค่อยๆดีขึ้นไตเขาก็จะค่อยๆได้มีการทำงานที่ดีขึ้นหรือใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะไม่หักโหมเขามากเกินไปดังนั้นผู้ป่วยที่เป็นระยะท้ายนะคะท้ายๆของรินเนี่ยหมายถึงต่ำกว่า15เนี่ยก็จะเริ่มได้ความแนะนำนะคะว่าให้ทานเป็นเมนูที่ทำมาจากไข่ขาวก็จะทำให้การชะลอไตเสื่อมเนี่ยก็จะดีขึ้นติดตามกันแล้วก็มีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะรินตอบเองทุกคำถามอย่างแน่นอนนะคะ